สวัสดีครับฟรีเฟิร์สช่องเด็กบ้านๆนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์ .apk นะครับซึ่งเราจะโหลดจากแหล่งภายนอกนะครับนอกเหนือจาก Play Store ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าแอปบางแอปทำไมเขาถึงลบออกจาก Play Store นะครับมาดูกันเลยนะครับเข้าไปที่ Google นะครับผมช่องค้นหาพิมพ์คำว่าดาวน์โหลดตามด้วยชื่อแอปหรือเกมที่เราต้องการนะครับอย่าลืมใส่ .apk ตามหลังด้วยนะครับจากนั้นทำการเลือกลิงก์และกดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับไฟล์ดาวน์โหลดจะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งนะครับให้เข้าไปที่ตั้งค่านะครับเมนูหน้าจอและระบบป้องกันนะครับตรงนี้ให้เราดูที่แหล่งที่ไม่รู้จักนะครับให้เราเปิดไว้วิธีการติดตั้งนะครับผมเข้าไปที่ไฟล์ .apk ใหม่นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้แอปที่พร้อมใช้งานนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าวิธีนี้เราต้องยอมรับในเรื่องความเสี่ยงของไวรัสและก็มัลแวร์ต่างๆด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ